ก่อนเพื่อนๆจะไปดูคลิปนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมคลิปใหม่จากผมนะครับเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่ผมจะพูดอะไรไปมากกว่านี้วันนี้วันที่1เมษายนเพราะงั้นถ้ารู้อะไรอัปเดตหลังจากนี้ไม่ต้องมาพูดให้ผมฟังว่าผมรู้แล้วพี่ไม่อยากรู้ครับเราเล่นเราเล่นจะพูดก็พูดเถอะครับพี่ไม่ว่าเลยหรอกวันนี้จะมาดูอัปเดตใหม่ของแมป Cityland 2กันนั่นเองนะครับผมในวันที่1เมษายนเนาะว้าวถามว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยเราไปเริ่มที่บ้านกำนันกันก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าในทางไปบ้านกำนันครับมีตรงนี้อยู่นะครับเป็นแปลงผักนะครับแปลงดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเรารดน้ำเราจะได้ตังค์นะครับแล้วตังค์มันจะขึ้นทีละ1นะครับนี่มันขึ้นเป็นตัวเลขเหมือนกันเลยนะฮะครับคล้ายๆตอนที่เราอันนี้แหละกวาดพื้นนะอย่างต่อมานะครับอัปเดตของบ้านกำนันเนาะอัปเดตอะไรครับเดี๋ยวผมใช้ทางลัดไม่ต้องทางลัดหรอกตอนแรกย่อยจะปีนขึ้นไปครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นอีสเตอร์เอ็กที่น้องเขาเพิ่งบอกมานะครับบอกเมื่อกี้เลยนะครับประมาณผมอ่านตอน2:16เนาะเขาบอกตอน2:15ครับผมรีบเข้ามาดูเลยนะมันมีค้อนครับอีสเตอร์เอ็กนะครับถามว่ามีค้อนเอาไปทำอะไรครับ1ครับเอาไปทำเควสลุงได้เดี๋ยวผมพูดเรื่องลุงทีหลังครับ2มีตู้เย็นครับ Hello motherfucker What the fuck โอเคครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อผมลืมไปแล้วแต่ว่านั่นแหละคือมันหลอนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาชื่อช่องพี่เขาไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาชื่อช่องใช่พี่ใครผมยังไม่รู้ไม่รู้อายุเขาเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคคือมันหลอนพอตัวเลยนะแบบเมียนี่อยู่ข้างในอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะนี่ต่อมานะครับที่อัปเดตก็คือเป็นห้องนะในห้องนี้ก็จะมีแบบมีอะไรมากมายต่างๆครับตรงนี้ชักโครกนะครับก็หายไปแล้วครับน้ำไม่มีแล้วน้ำหายไปแล้วนะครับที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะแต่ว่าไออีสเอ็กอันนี้ไม่คนหลอนเลยเนี่ย what the fuck โอเคครับบ้านนี้นะครับก็มีอัปเดตตรงนี้บ้านหลังนี้มีระบบป้องกันบั๊กนะครับโอเคหน้าต่อไปที่อัปเดตนะครับก็จะเป็นในเซเว่นนะครับในเซเว่นเนาะในเซเว่นมีอะไรอัปเดตในเซเว่นมีอะไรอัปเดตอะครับก็จะเป็นเรื่องบะหมี่นะครับเป็นสินค้านะราคา35 บาทที่มันอยู่ในคลิปเก่าผมอะมันไม่มีเขียนว่าบะหมี่นะครับมันเป็น35 บาทแล้วก็ไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ซื้อบะหมี่ในนี้ได้แล้วนะฮะโอเคก็ดีนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับ NPC ตัวใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในเกมก็คือ NPC ลุงนะครับเดี๋ยวผมซื้อร่มไปแล้วเขาบอกว่าร่มอันเดียวก็ใช้บักได้แต่ว่าผมใช้2อันมันถนัดกว่าแต่ว่าอันเดียวน่าจะง่ายกว่านะฮะโอเคนี่ครับมาตามทางนี้เลยนะครับลุงอัปเดตนะครับลุงอีกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูลุงครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะครับมีเป็นเตานะครับเตาจุดไฟนะสามารถเลื่อนเล่นได้นะครับเตะเละหมดเลยโอเคตอนนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะแล้วก็มาทางนี้ครับมาเรื่อยๆนะฮะมาปึ๊บปึ๊บโดดขึ้นมานะครับโอ้ยติดบั๊กเขี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มานะมาเรื่อยจะเจอป้ายอยู่หน้าบ้านลุงนะครับมันอ่านว่าอะไรแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆนะครับพบว่าผู้สามารถเข้าได้เลยนะครับ you can enter นะก็จะมีลุงนั่งอยู่นะครับลุงแก่ๆนะโอ้ man เดี๋ยวเราเติร์ดให้คือตรงนี้เป็นบั๊กนะครับคือมันเป็นชื่อแอดมินแต่ว่า NPC ชื่อลุงโอเคไม่เป็นไรคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้ครับฉันต้องการค้อนที่อยู่ในบ้านของกำนันเพื่อซ่อมบ้านของฉันแล้วเราก็ให้คอนลุงไม่ได้ครับแต่ว่าคอนเนี่ยยังดรอปได้นะครับเดี๋ยวก็เขาน่าจะแก้บั๊กทีหลังครับแต่ว่าก็ให้คอนลุงไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจเลยว่าเอาไว้ใช้ซ่อมอะไรนะครับเอาคอนมาเอาคอนมามาเอาคอนมาดรอปคอนดรอปคอนได้ไหมดรอปคอนลงเร็วนี่ฮะดรอปคอนแล้วนะครับโอเคดับคอนนะครับแล้วก็เอาให้ลุงไม่ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ครับเขาน่าจะยังไม่อัปเดตครับตรงนี้แต่ว่าให้สามารถคุยได้แล้วนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าลุงจะให้เควสไอเทมอะไรต่อมาครับอาจจะให้ไอเทมให้ไปทำเควสต่ออาจจะให้เงินอาจจะให้อะไรก็ได้ครับตรงนี้อัปเดตนะครับ
ไม่ต้องเป็น NPC ไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ไม่ NPC ไม่ต้องเป็น VIP ไม่ต้องไปอ้อมตรงโน้นมาแล้วครับสามารถขึ้นเขาได้ง่ายแล้วนะไปเจอหลวงปู่เข็มครับเพียงแค่คลิกครับใช่ครับเพียงแค่คลิกนะฮะนี่คลิกปุ๊บก็ขึ้นปั๊บนะครับคลิกแต่ว่าผมมีโดดสูงอ่ะก็คลิกมันก็คลิกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคลิกขึ้นมาด้านบนครับซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเขาจะขึ้นมาด้านบนทำไมนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับโอเคข้างหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่หลบกูเข็มนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรครับส่วนทางเข้าหลวงปู่เข็มนะครับก็สามารถเข้าได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่ามันเข้าง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าไม่ต้องมี VIP นะครับก็เข้าไปเจอหลวงปู่กันได้เลยนะครับเข้าไปขอพรนะครับก่อนช่วงสงกรานต์นะครับ เสียงผมอาจจะแปลกๆผมเจ็บคอนะผมพูดเยอะนั่นแหละช่วงนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยครับวันๆอยู่พูดอยู่แต่บ้านนี่นะครับตรงช่วงสงกรานต์ครับก็เล่นในเกมได้แล้วนะครับไม่ต้องแบบไปเล่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะอัปเดตปืนฉีดน้ำขันอะไรมาทีหลังนะครับก็นี่ฮะมีถังนะครับเป็นการสปอยเนาะแล้วก็เนี่ยเอฟเฟกต์ครับแต่ก่อนมันบังตรงหน้าใช่ไหมโอเคเขาอัปเดตนะครับก็คือไอ้เนี่ยลายข้างหลังนะที่มันเป็นเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลเนี่ยครับมันจะไม่บังจอเราอีกต่อไปครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่หันแบบนี้นะมันก็ไม่บังนะครับแต่ว่าตอนแรกที่อัพเข้ามายืนเฉยก็บังนะครับก็ตรงนี้ครับนี่ใช้ในตอนสงกรานต์โปรดระมัดระวังนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้ที่ผมรู้นะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายอ้อเดี๋ยวก่อนที่เราจะบายบายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย